จากเหตุการณ์ล่าสุดที่มีคนร้ายอาวุธครบมือ4คนบุกปล้นร้านทองแล้วทางพี่เจ้าของร้านปืนเนี่ยเขาก็คว้าปืนลูกซองออกมายิงตอบโต้ต่อสู้ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดเป็นกระแสของลูกซองในช่วงค่ำคืนเลยทุกคนซึ่งคำถามที่ออกมานะคะก็คือพี่เขาใช้ปืนลูกซองอะไรแม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการปืนก็มีคำถามนี้พี่เขาใช้เบเนลี M4 นะคะซึ่งเป็นปืนลูกซองชื่อดังที่ใช้ในหนังจอห์นวิกด้วยค่ะแล้วก็เกิดคอมเมนต์ต่างๆนานาในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะว่าปืนลูกซองเนี่ยเป็นปืนเฝ้าบ้านที่ดีที่สุดซึ่งในความเห็นส่วนตัวของโมนะคะก็บอกเลยว่าจริงค่ะในระยะการป้องกันตัว 25-30 เมตรไม่มีปืนชนิดไหนแล้วนะคะที่มีอำนาจการยิงได้เท่ากับปืนลูกซองแล้วค่ะและข้อดีของปืนลูกซองนะคะก็คือสามารถยิงกระสุนออกไปได้หลายนัดโดยการเหนี่ยวไกลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งข้อนี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่มีปืนชนิดไหนสามารถทำได้ค่ะแต่ว่าข้อดีอันนี้เนี่ยก็สร้างความสับสนให้ใครหลายๆคนว่าการยิงกระสุนออกไปเป็นกลุ่มสามารถยิงได้โดยที่ไม่ต้องเล็งซึ่งอันนี้ผิดนะคะเพราะการป้องกันตัวภายในบ้านเนี่ยระยะของภัยคุกคามจะอยู่ที่ประมาณ 5-15 เมตรเท่านั้นและเมื่อเรายิงออกไปกลุ่มกระสุนในระยะนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 นิ้วหรือว่า1ฝ่ามือเองค่ะซึ่งถ้าเราไม่เล็งเนี่ยอาจจะไม่โดนเป้าหมายเลยก็ได้นะคะและด้วยกลุ่มกระสุนที่ยังเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้ก็เป็นข้อดีของปืนลูกซองเพราะว่าจะทำให้มีอำนาจการหยุดยั้งที่สูงมากนั่นเองค่ะถ้าทุกคนเคยเข้าอบรมการยิงปืนป้องกันตัวโดยใช้ปืนพกสั้นจะเห็นเลยว่าไม่มีสถาบันไหนนะคะที่สอนให้เรายิงหยุดยั้งเป้าหมายโดยใช้กระสุนแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่จะให้เราฝึกยิงเป็นชุดละ 2-3 นัดโดยที่ยิงให้เร็วที่สุดแล้วก็จะมีบางประเทศที่ออกกฎหมายมาเอื้อให้กับผู้บริสุทธิ์ปกป้องตัวเองโดยการที่จะยิงได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำค่ะเพราะกระสุนปืนสั้นไม่ได้มีอำนาจการหยุดยั้งภัยคุกคามได้ 100% ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวรูปแบบการฝึกซ้อมของปืนสั้นจึงต้องยิงเป็นชุด 2-3 นัดทั้งในเชิงกีฬาแล้วก็เชิงป้องกันตัวค่ะแต่สำหรับปืนลูกซองทำให้ภัยคุกคามเนี่ยหมดสภาพได้ตั้งแต่นัดแรกเลยนะคะทุกคนฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยการใช้ปืนลูกซองในการป้องกันตัวเนี่ยสามารถยุติการต่อสู้ได้เร็วกว่าปืนพกค่ะฟังข้อดีกันมาเยอะแล้วนะคะมาพูดถึงข้อเสียที่ใครหลายๆคนชอบพูดกันบ้างนะคะอย่างข้อแรกก็คือลูกซองบรรจุได้น้อยอย่างเลมิการ870ของโมเนี่ยบรรจุได้แค่4+1นัดเท่านั้นซึ่งหลายคนบอกว่าน้อยไปไหมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของลูกซองเนี่ยเราต้องการหยุดยั้งเป้าหมายได้เพียง1นัดนะคะก็คือเรายิงแค่1นัดต่อ1เป้าหมายเท่านั้นซึ่งโมมองว่า4+1นัดเนี่ยถือว่าเพียงพอเลยค่ะหรือว่าในเรื่องของการควบคุมปืนที่บอกว่าลูกซองยิงแล้วรีคอยล์หนักมากนะคะไม่สามารถคุมปืนได้ข้อนี้ก็สามารถชดเชยได้ด้วยการที่ฝึกฝนนะคะจริงๆแล้วลูกซองเนี่ยจัดท่าดีๆนะคะเราก็สามารถเอารีคอยล์ของปืนอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกข้อนึงนะคะที่คนพูดกันมากที่สุดเลยคือข้อเสียในเรื่องของขนาดของปืนที่มีความเทอะทะใหญ่ถ้าเราเอามาป้องกันตัวในบ้านถ้าเราหลบใต้โต๊ะหรือว่าหลบหลังตู้เนี่ยกว่าจะชักเข้าชักออกนะคะก็คือบอกหุ้ยเสียเวลานะตรงนี้จะมองว่าให้มองในมุมกลับกันว่าเราใช้ป้องกันตัวในบ้านเราเป็นฝ่ายตั้งรับไม่ใช่เป็นฝ่ายลุกฉะนั้นจุดที่เราเนี่ยยิงต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยก็แทบจะเป็นจุดที่แบบได้เปรียบอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะและนี่ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวล นะคะที่ทำให้ลูกซองเนี่ยเหมาะกับการเป็นปืนเฝ้าบ้านที่ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะมันก็อยากฝากถึงปืนรูปแบบอื่นๆนะคะเขาก็มีการออกแบบมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าเราฝึกซ้อมให้ชำนาญแล้วก็ใช้ให้กับตรงวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็สามารถใช้งานดึงความสามารถของปืนกระบอกนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะซึ่งเรื่องราวของปืนลูกซองถ้าทำออกมาสามารถทำออกมาได้อีกเป็นหลายๆ10คลิปเลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยโมก็จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ